ต้นธนสิทธิ์รออยู่ข้างบนครับจะเป็นยังไงบ้างตามมาครับเชิญขอบคุณทุกคนที่เคยเข้ามาใจร้ายกับฉันเราขบวนบ้าน AF อยู่แล้วแหละแล้วมันก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนรู้จักเราแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่บ้านหลังนั้นเราทำอะไรมาก่อนบ้างช่วงโควิดเป็นไงบ้างก็แรกๆก็แย่จำเป็นต้องอยู่บ้านนะจำเป็นต้องอยู่บ้านครับแรกๆแย่เหมือนกันพี่แมทคือ6เดือนนะครับไม่มีงานหลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยต้นนี่เปลี่ยนลุคมาเป็นแร็กควีนมันสะดุดตาแล้วทุกหลายคนก็ตกใจนิดนึงส่วนตัวนะคิดว่าคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเกย์กลัวยอมรับเลยว่ากลัวตอนนั้นช่วงนั้นอะ